สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการข่าวเด็กเมเนเจอร์ค่ะกับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็มีหลากหลายข่าวมานำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาอวดกันก่อนว่าอวดกันก่อนใครหน้าหนึ่งบ้างครับเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้มาค่ะเสียงหัวเราะคือขนาดนี้แสดงว่าเข้าเป้าไปหลายข่าวก็มีข่าวใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เรียกแกนนำพรรคเพื่อไทยเข้าปรับทัศนคติในค่ายทหารครับผมคือฮามากนะฮะส่วนคุณอลงมีอะไรของผมเป็นกรอบเล็กๆนิดเล็กๆที่เดียวเลยครับของไทยรัฐครับเขานำภาพของหมวดสันครับที่เสียชีวิตนะครับตำรวจจราจรใช่เป็นภาพที่กำลังเคลื่อนศพอะครับครับผมก็ถือว่าเข้าเป้า1ฉบับนะครับไปกันที่ข่าวดีกว่าวันนี้ใครจะเข้าเป้าบ้างครับของผมเอาข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเมื่อวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็ออกมายอมรับนะครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ติดตามสถานการณ์กรณีที่สหรัฐอเมริกาจะเดินสายพบปะกับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงในภาคอีสานแต่เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยหวังว่าน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นส่วนการเรียกบุคคลมาปรับทัศนคติก็เพื่อสร้างความเข้าใจกันนะฮะครับผมวันนี้ก็คุณณัฐวุฒิก็มานะฮะณัฐวุฒิใส่เกลือครับผมก็เป็นข่าวกันไปมาถึงคิวนี้นิวข่าววันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวกรอบเล็กหรือกรอบใหญ่แต่แน่นอนว่าต้องหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดเหตุรถบัสค่ะ2ชั้นนำผู้โดยสารจากอำเภอเขาค้อค่ะมุ่งหน้าไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะดันเสียหลักพลิกคว่ำบนเขาค้อครับพี่นอนตะแคงทับผู้โดยสารจนมีผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวน28รายค่ะคือจริงๆเรื่องรถบัส2ชั้นนี่เขาก็วิจารณ์กันนะว่ามันไม่ปลอดภัยใช่นะฮะก็อยู่ที่สภาพรถแล้วก็คนขับด้วยค่ะอันนี้อย่าประมาทดีที่สุดครับของผมนี่ครับวันนี้มี1ข่าวครับที่น่าสนใจครับเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยข่าวใหญ่สำหรับกรณีของอดีตผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะครับวันนี้นะครับศาลอาญาก็ได้สั่งจำคุกนะครับพร้อมกับลูกน้องรวมทั้งหมด12ปีครับในคดีหมิ่นสถาบันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบและจัดให้มีการเล่นการพนันครับโดยทั้งหมดรับสารภาพพร้อมไม่ต่อสู้คดีด้วยศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก6ปีครับส่วนอีก2คดีที่เหลือเนี่ยครับศาลก็นัดสืบพยานโจทก์แล้วก็ประกอบคำรับสารภาพในวันที่23กุมภาพันธ์ครับครับผมค่ะของนี้นึงอีกข่าวนึงค่ะต้องข่าวนี้แน่นึงหน้าหนึ่งแน่นอนเป็นข่าวเกี่ยวกับธุดงค์ธรรมชัยค่ะเรื่องนี้ฮือฮามากนะเมื่อวานนะโอ้แต่จริงๆเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมาหาบ้านผมนะเหรอฮะเป็นยังไงรถติดครับหนึบเลยนะก็หนึบนะฮะกินนั้นนี่ไปซื้อดาวเรืองดาวรอยไม่ได้รอยหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะมีรายงานล่าสุดค่ะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะค่ะได้เปิดเผยว่าได้สั่งให้สำนักพุทธศาสนาเนี่ยสอบวัดธรรมกายที่เดินธุดงค์ธรรมชัยบนถนนแล้วพร้อมยอมรับว่ามีคนโทรมาบ่นว่าทำรถติดจำนวนมากเป็นเนี่ยคุณกิตินันหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยแต่บางพื้นที่ก็ติดจริงติดจริงเพื่อนยังบ่นเหมือนกันค่ะแม้กระทั่งตนเองนะคะก็คือคุณสุวพันธ์เนี่ยก็ได้ออกมายอมรับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะว่าติดบนถนนขนาดกลับบ้านนานถึง2ชั่วโมงกันเลยก็คือเจอกับตัวเลยทีเดียวเจอกับตัวกันเลยทีเดียวค่ะหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะข่าวนี้แต่สำหรับของผมนะฮะอีกข่าวนึงเป็นข่าวเกี่ยวกับไล่ส้มไล่ส้มไล่ส้มส้มเก็บส้มไม่ใช่ครับมันคือบริษัทนะฮะของนักเล่าข่าวชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาถูกต้องครับวันนี้นะครับอัยการคดีพิเศษก็ยื่นฟ้องกรรมการผู้จัดการบริษัทไล่ส้มนะฮะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาและพวกต่อศาลอาญาในคดีที่ไม่จ่ายค่าโฆษณาส่วนเกินของรายการคุยข่าวของช่อง9นะฮะนานมากนานนะฮะจำนวน138ล้านบาทให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เจ้าตัวเดินทางมาที่ศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและศาลก็ให้ประกันตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมก็เป็นข่าวใหญ่เลยก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคุณสรยุทธจะเล่าข่าวเรื่องนี้หรือเปล่าของตัวเองอย่าไปกันแน่กันแหน่เขาเลยกันแน่กันแหน่เลยเนาะต้องรอดูเขาจะเล่าหรือเปล่าพรุ่งนี้ครับผมช่วงหน้าไม่ได้แต่โดนจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับ